ิดฉากบางกอกมอเตอร์โชว์ครั้งที่43อย่างยิ่งใหญ่ยอดจองรถรวมทะลุ กว่า 30,000 คันรถพลังงานไฟฟ้าสุดฮอตผู้ชมกว่า 1.5 ล้านเชื่อมั่นมาตรฐานความปลอดภัยจบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่23มีนาคมถึง3เมษายนที่ผ่านมาโดยมียอดจองรถภายในงานรวมทั้งสิ้น 33,936 คันเติบโตเพิ่มขึ้น 13.6% จากปีที่ผ่านมาขณะที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อมั่นในมาตรฐานด้านความปลอดภัยของการจัดงานทำให้มีตัวเลขผู้เข้าชมงานในปีนี้สูงกว่า 1.5 ล้านคนเลยทีเดียวคุณจาตุรนโกมลมิตรประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนในฐานะรองประธานจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43ได้เปิดเผยว่าจากการที่ค่ารถยนต์เริ่มให้ความสำคัญกับรถในกลุ่มพลังงานไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นในปัจจุบันส่งผลให้ภายในงานครั้งนี้มีการนำเสนอรถพลังงานไฟฟ้ามากถึง20รุ่นประกอบกับภาครัฐเริ่มมีนโยบายในการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าด้วยการส่งเสริมผ่านการมอบส่วนลดกว่า 150,000 บาทส่งผลให้ยอดจองรถยนต์ภายในงานมากกว่า 10% เป็นยอดจองรถพลังงานไฟฟ้าทางด้านตัวเลขยอดจองในปีนี้มีการเติบโตขึ้นจากปีก่อนจึงเชื่อว่ากำลังซื้อของคนไทยที่อยากได้รถยนต์คันใหม่ไม่ได้หายไปแต่รอเวลาที่เหมาะสมเมื่อมีแคมเปญและโปรโมชั่นของค่ายรถที่น่าสนใจและช่วยให้ทุกคนเป็นเจ้าของรถคันใหม่ได้ง่ายขึ้นผู้บริโภคก็สามารถเลือกรถที่เหมาะสมกับความต้องการได้นั่นเองสำหรับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44นั้นได้กำหนดจะมีขึ้นระหว่างวันที่22มีนาคมถึง2เมษายน2566ณ Impact Challenger ฮอล์1ถึง3เมืองทองธานีเช่นเคยก็จริงๆแล้วนะครับถ้าสิ่งที่ผมกำลังจะเปรียบเทียบเนี่ยไม่ใช่แค่2ปีที่ผ่านมานะผมไปดูทั้งหมดเนี่ย5ปีย้อนหลังก่อนที่จะมาถึงครั้งที่แล้วกับ2ครั้งที่แล้วนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเราประสบความสำเร็จครับเศรษฐกิจของประเทศไทยในด้านของอุตสาหกรรมเนี่ยเริ่มจะกลับมานะครับแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีฮะว่าคนเนี่ยเริ่มเข้ามาจับจ่ายแล้วก็เลือกรถใหม่ๆมากกว่าเมื่อ2ปีที่ผ่านมาถ้าจะพูดกันถึงนะครับเพราะว่ากระแสของ EV เนี่ยค่อนข้างที่จะมาแรงเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่ได้เคาะออกมาที่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้ผ่านขั้นตอนของรัฐบาลที่ชัดเจนแต่สิ่งที่ดีก็คือว่ามันเป็นสัญญาณระหว่างผู้ซื้อผู้ที่จะต้องใช้กับทางบริษัทผมคิดว่าณปัจจุบันน่ะเขาคงวางแผนนั่นแหละว่าอีก3ปีข้างหน้าเขาจะเริ่มที่จะทำรถไฟฟ้าในบ้านเราที่เหมือนกับที่เราพูดว่าประเทศไทยคือฐานการผลิตรถไฟฟ้าเพื่อส่งออกเหมือนกับหลายๆบริษัทที่เขามีโรงงานอยู่แล้วเขาส่งออกไปต่างประเทศนะครับมันก็ดีถ้าภาครัฐออกมาปลุกคราวนี้เนี่ยก็ทำให้บริษัทเขามองเห็นทิศทางแล้วว่ารัฐบาลไทยจะให้การสนับสนุนผู้ใช้รถของ EV มากเป็นรูปธรรมครับ